ดีค่ะเธอมันเขินนะนั่งดูแล้วมันก็เขินไปด้วยอ่ะฉากนี้มันฟินมากเลยแก้มโอเคยังเคลียร์ยังโอเคเรามาถามความรู้สึกคือในซีรีส์ที่เราดูมันจะมีความแบบมัน falling in love อยู่ตลอดเวลาเนาะถ้าพูดถึงชีวิตจริงของเราบ้างถ้าวันนึงแบบว่าไม่ต้องวันนึงหรอกในชีวิตก็ต้องเคยแหละ falling in love อ่ะรู้สึกยังไงมันจะมีอาการยังไงเวลาที่เราตกหลุมรักใครสักคนเดี๋ยวก่อนพี่ฝ้ายก่อนเลยค่ะพี่ฝ้ายมันก็จะมีอาการใจเต้นแรงค่ะใจเต้นแรงฮาร์ทบีทโอเคใช่ค่ะใจเต้นแรงแล้วก็เวลาที่เจอเขาถูกปะแล้วตอนนี้ใจเต้นแรงอยู่ปะตอนนี้หนูมือเย็นค่ะมือเย็นคือแบบสั่นมากใจเต้นแรงมือสั่นแล้วก็อะไรอีกก็จะพูดไม่ค่อยถูกไม่ค่อยผิดไม่ค่อยถูกไม่ค่อยผิดพูดไม่เป็นภาษาแล้วฉันก็แปลไม่ออกด้วยว่าฉันจะต้องพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยถูกแบบเรียบเรียงคำไม่ค่อยถูกสมาธิสติเราหายอายุโกะล่ะของโย when you fall in love someone ของโยจะ opposite กับพี่ฝ้ายอย่างพี่ฝ้ายใจเต้นแรงใช่ไหมคะหนูไม่เต้นเลยคือเกือบหยุดคือแบบ my heart almost stop beatingคือหมายถึงว่าถ้าหนูมีความรักอ่ะหนูจะรู้สึกว่าหัวใจเราเต้นช้าจังแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันหายใจยากขนาดนี้นะพูดถึงการตอบรับของแฟนๆบ้างนะคะกับ Brand The Series อันนี้เนี่ยนะคะคือการตอบรับจากแฟนๆอ่ะ250ล้านวิวเลยรู้สึกยังไงบ้างก็ขอบคุณแฟนๆนะคะทั้งไทยแฟนแล้วก็ international แฟนมากๆขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกคนเลยที่ทำให้ Bang The Series มันสมบูรณ์ขนาดนี้ขอบคุณพี่วันด้วยค่ะค่ะโยโกะล่ะคะโยก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยเพราะว่าทั้งหนูทั้งพี่ฝ้ายทีมงานทุกคนนายสตาร์นะคะแล้วก็ทีมโปรดักชันแล้วก็อีกหลายๆฝ่ายเลยค่ะค่อนข้างที่จะตั้งใจผลิตผลงานชิ้นนี้มากๆพยายามที่จะทำให้มันเป็นมาสเตอร์พีซในทุกๆครั้งทุกๆฉากที่ออกมาพอเห็นทุกคนให้การ